ดีครับในส่วนถัดมานะฮะเราเห็นการใช้แอคชั่นต่างๆไปแล้วแต่แอคชั่นพวกนี้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราไปเก็บไอเทมภายในเกมนะครับถึงจะสามารถใช้แอคชั่นพิเศษเหล่านี้ได้นะครับแต่บางทีเราก็อยากจะมีแอคชั่นที่เรากดปุ่มตรงนี้ได้นะฮะกด3ปั๊บแล้วก็มีแอคชั่นท่านั้นขึ้นมาให้ใช้เลยนะครับก็สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้เช่นกันนะฮะวิธีการก็คืออันดับแรกเราต้องมีแอคชั่นพวกนี้ก่อนนะครับแอคชั่นพวกนี้ครบก่อนวิธีการจริงๆเป็นแบบเดียวกันกับที่ทำคอยช็อปนั่นเองนะครับที่ปั๊มฮะนะฮะเป็นปุ่มปั๊มเหรียญขึ้นมานะฮะซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เรากำหนดให้แอคชั่นอันนึงเป็นคอยนะครับแล้วก็มีปุ่มขึ้นมาให้กดแอคชั่นนี้นะใช้ปุ่มตัวนึงก็ไปใช้แอคชั่นนี้นะครับก็เช่นเดียวกันครับเราก็สามารถที่จะให้สร้างปุ่มขึ้นมานะครับแล้วให้มันไปใช้แอคชั่นท่าอื่นได้นะครับก็กลับไปที่ตัว World UI นะฮะตรงนี้นะครับมันก็จะมีบัตทอนที่ชื่อว่า Action Button นั่นเองนะครับนี่นะครับหารูปมาใส่หน่อยนะฮะเอาเป็นรูปนี้ละกันนะครับนะครับนี่คือ Action Button นะครับมันก็จะถามบางทีว่าเราจะไปใช้ Action ตัวไหนนะฮะจริงๆเราก็มีอยู่แค่2ตัวนะฮะก็อันนี้นะครับก็คืออันแรกอันนี้นะครับอันนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เป็นเกมเพลย์อยู่นะครับก็คือทำให้เกมสปีดไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับถ้ากดปุ่มนี้นะฮะก็โดยใจความแล้วปุ่มนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็ใส่ได้ทั้ง image ที่มันอยู่เปล่าๆนะครับแล้วถ้าสมมติเรากดคลิกนะฮะจะให้เป็น image อะไรนะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับก็จะคลิกนะครับก็เป็นรูปนี้แล้วกันตกใจโดนคลิกแล้วนะครับปุ่มพวกนี้ถ้าเราตั้งออโต้ไฮขึ้นมาเป็น1นะครับมันก็จะแสดงตัวมันอยู่1วิแล้วก็หายไปนะครับโดยปกติถ้าอยากให้มันค้างต่อไว้ก็เป็น0นะครับกดทันทีนะฮะถ้ากดปั๊บให้มันใช้งานได้ทันทีเลยไหมถ้าใช่ก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้ไอท่าทางแอคชั่นต่างๆที่ออกมาเนี่ยจะอยู่ภายใต้ด้านหลังคาแรคเตอร์หรืออยู่ข้างบนคาแรคเตอร์นะฮะอยู่ทับคาแรคเตอร์ก็เลือกตรงนี้ได้นะครับหรือว่ามี visibility threshold นะฮะจะให้มันแบบกำหนดได้เลยนะฮะว่าจะให้มันทับแค่ไหนนะฮะอยู่ใกล้ๆกับเอฟเฟกต์ของตัวแอคชั่นเนี่ยนะครับเพราะอย่างไอตัวแอคชั่นที่เป็น strike หรือ visibility มันก็มี animation มันใช่ไหมฮะเราก็ปรับตรงนี้ได้อีกนะครับซาวด์ต่างๆใส่ได้นะครับบล็อกทรูทบล็อกทัชทรูนะฮะถ้าสมมุติเรามีปุ่มอะไรที่มันอยู่ข้างหลังนี้ไปอีกเนี่ยกดปุ่มนี้อันเดียวนะครับมันก็จะไม่ไปโดนไอ้ข้างหลังนะครับแต่ถ้าติ๊กไอ้ตัวนี้ออกเนี่ยมีปุ่มข้างหลังด้วยมันก็จะโดน2ปุ่มซ้อนกันไปเลยนะครับอันนี้ default ค่าพื้นฐานมันก็จะปิดตรงนี้ไว้นะครับเช่นเดียวกันกับตอนที่เราปั๊มเหรียญในร้านคอยช็อปนะครับเราก็ใช้ unlimit use ตรงนี้นะฮะ unlimit use อันนี้ก็จะกดได้เรื่อยๆนะฮะนะครับกดได้เรื่อยๆเลยก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับนี่นะครับโอ้ยโอ้ยโอเคนี่นะครับลองกดดูนะครับอึซึมติดพลังอัตโนมัติอึซึมติดพลังอึซึม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 ติดพลัง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 นะครับก็สนุกสนานนะฮะใช้ได้ไม่จำกัดนะครับถ้าเราใช้ตัวที่ชื่อว่า unlimited use นะครับแต่ถ้าเราติ๊ก unlimited use ออกนะครับมันก็จะมีให้เราใส่ลงไปนะครับว่าอยากจะให้ใช้ตัวนี้ได้จำนวนเท่าไหร่นะฮะสมมติใส่ไป99นะครับนะครับแล้วก็รีฟิลไทม์เอาท์ตรงนี้เป็นนาทีนะฮะถ้าสมมุติเราใส่ไป1นาทีเนี่ยก็หมายความว่าเดี๋ยวมันจะเติมของมันเองนะครับทุกๆครบ1นาทีมันก็จะฟื้นขึ้นมา1เพิ่มเติมขึ้นมาทีละ1นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็3ไอตัวเลขที่ไว้โชว์บอกกี่นาทีกี่นาทีอะไรตรงเนี้ยมันก็อยู่ในเลเบิลพวกเนี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะกำหนดออฟเซตให้มันใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนก็เปลี่ยนขนาดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูเห็นภาพดีกว่านะฮะโอเคไหมฮะเนี่ยไม่99กดใช้เน
ี่ยเหลือ98ละกดใช้นะครับมันก็จะมีเวลานับเหลือ91นะฮะใช้นะครับเหลือ72ละนะครับมันก็มีเวลานับถอยหลังไปเรื่อยตรงนี้ครับซึ่งเรากำหนดออฟเซตได้ในตอนนี้มันตัวละครเราตัวใหญ่นะฮะมันก็เลยแบบโดนทับเดี๋ยวจะกำหนดให้มันสูงขึ้นไปหน่อยนะครับหมดแล้วครับรอครับอีกครึ่งนาทีนะฮะตัวนี้มันก็จะปิ้งขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็เรียกว่าเป็นปุ่มไปใช้สกิลนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการใช้แอคชั่นแพทเทิร์นร่วมกับแอคชั่นต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์เข้าไปได้นะฮะโอเคงั้นมาลองดูกันว่าถ้าหมดเวลาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศลองเลื่อนเลเบลตรงนี้ขึ้นมาดูนะฮะนี่กันชัดๆนะครับ210โอเคนะครับก็สังเกตมีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเป็น1ตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่มเป็น1แล้วแต่ว่ากดไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันถือว่าหมดไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นบั๊กนะฮะถือว่าหมดไปแล้วนี่กดไม่ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่หมดเนี่ยแล้วรอนะฮะก็จะกดได้นะครับอันนี้แนะนำให้ลองไปลองดูสมมติเหลือสัก10เนี่ยกลายเป็น11มันก็กดได้11ครั้งครบเลยนะครับแต่นี่เหมือนกับมันเป็นสีดำไปแล้วหรือเราตัวละครเราตายไปแล้วหรือเปล่านะครับคือพอขึ้นสีดำอย่างนี้ปั๊บทำอะไรไม่ได้เลยครับกดไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองเลื่อนเลเวลขึ้นมาหน่อยนะฮะให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเพิ่มอัตรานี้ได้นะครับแล้วก็ให้มันเล็กหน่อยก็ได้นะครับปรับนี้ได้นะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมตัวมันก็เล็กลงนะครับก็อยู่สูงขึ้นนี่เราก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปุ่มแอคชั่นตรงนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยครับว่าอยากจะให้มันไปใช้แอคชั่นอะไรที่อยู่ในตัวเวอร์ตรงนี้นี่เองนะครับก็เลือกไว้แอคชั่นต่างๆได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นสกิลเลยนะฮะแต่สกิลหลักๆของมันแล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องสกิลการฆ่าเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าสกิลการฆ่าเนี่ยมันจะมีแค่นี้ครับ invisibility แล้วก็ strike ซึ่งมันเป็นลักษณะแบบพุ่งเข้าชนครับถึงแม้ว่าเราจะมีแอนิเมชันต่างๆตอนใช้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยแอนิเมชันพวกนั้นเป็นแค่ภาพนะฮะมันชนไม่ได้นะครับมันก็จะเอาตัวละครหลักๆของเราตัวนี้เท่านั้นนะฮะที่มันสามารถชนได้นะครับชนได้เพราะฉะนั้นพวกท่าฟันท่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมีรัศมีกว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้กับไอพวกทำลายศัตรูพวกนี้ใช้ invisibility หรือว่าพวกสไตล์ไม่ได้นะครับก็ต้องประยุกต์ใช้กับตัวอื่นนะฮะเดี๋ยวจะลองบอกตัวถัดไปให้ดูนะครับโอเคครับ